วิธีเปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดภายนอกบนมือถือ Android เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ปุ่มตัวหนอนในการสลับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,กษได้ง่ายๆมาดูกันเลยครับให้เพื่อนเปิด l a y Store ขึ้นมานะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ9 4 2 0สไทยคีย์บอร์ดนะครับเมื่อแอปนะครับทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนกดเปิดแอปขึ้นมานะครับจะได้หน้านี้นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนไทยอังกฤษได้นะครับเผื่อใครถนดัดภาษาอื่นนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่ม ตั้งค่านะครับให้กดอนุญาตทุกสิทธิ์ที่แอปขอนะครับเพื่อไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดอนุญาตทั้งหมดเดี๋ยวมันจะเด้งเตือนเรื่อยๆจนลำคาญครับอ่ะเมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดมาที่ปุ่มตั้งค่าก่อนนะครับในหน้านี้ให้เราแตะสวิตช์ไทยคีย์บอร์ดนะครับอ่ะกดเปิดใช้งานนะครับเมื่อเรากดเปิดใช้งานไทยคีย์บอร์ดเสร็จแล้วเรากด ถอยหลังกลับมานะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเลือกแป้นครับแล้วก็กดที่เลือกแป้นไทยคีย์บอร์ดนะครับอ่ะเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับจะมาที่หน้าจอนี้นะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับ จะเป็นการอัปเดตตัวฟอนต์นะครับของคีย์บอร์ดเข้ากับตัว Android ของเราเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการใช้งานหน้านี้จะต้องรออยู่เท่านั้นนะครับประมาณ3-5นาทีขึ้นอยู่ความเร็วของเครื่องของเราห้ามปิดหน้าจอห้ามย่อหน้าจอนะครับอ่ะเมื่อเขาขึ้นหน้านี้แล้วนะครับเรากดปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาทําการเชื่อมต่อคีย์บอร์ด e t o o t h ก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับอ่ะมาที่คีย์บอร์ดบลูทูธนะครับกดสวิตช์ออนให้เรียบร้อยนะฮะกด Connect นะครับหลังจากนั้นนะเมื่อเราเตรียมตรงนี้เสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่บลูทูธของมือถือเรานะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับตัวมือถือให้เรียบร้อยนะครับอันนี้นะฮะบลูทูธคีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็กดไปนะครับกดจับคู่ไปเสร็จให้เรียบร้อยนะครับกดจับคู่นะครับรอจนกระทั่งตรงนี้มันขึ้นว่า บลูทูธคีย์บอร์ดแล้วก็มีคําว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับนั่นคือเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับเราสังเกตได้อีกที่หนึ่งก็คือที่ตัวคีย์บอร์ดของเราเนี่ยมันถ้าคีย์บอร์ดใครมีไฟนะครับมันก็จะไฟขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามันคอนเน็กเสร็จแล้วนะครับโอเคเมื่อทําการเชื่อมต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกลับมาที่แอปพลิเคชัน9420ไทยคีย์บอร์ดใหม่นะครับเพื่อทําการตั้งค่าต่อนะครับกดเปิดขึ้นมานะครับกดมาที่ตั้งค่า9420นะครับ เราจะได้หน้าจอ,อนี้นะครับให้เพื่อนเลือกมาที่เมนูแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็แตะมาที่แป้นพิมพ์เสริมนะครับแตะมาที่แป้นพิมพ์เสริมแล้วเราก็กดที่เปิดสวิตซ์แป้นพิมพ์เสริมนะครับตัวหนังสือที่เป็นสีเทาจะกลกายเป็นสีดานะฮะคือใช้งานได้นะครับอ่าเมื่อมาหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเลือกประเภทแป้นพิมพ์ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไปใช้กับแท็บเล็ตหรือว่า มือถือบางรุ่นที่แบบคีย์บอร์ดมันอาจจะมีปุ่มไม่เหมือนกันนะเพื่อให้มันใช้งานได้เหมือนเหมือนกันนะครับแนะนำให้เลือกเป็นแป้นพิมพ์แบบ PC นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการเซตปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้ปุ่มอื่นนะครับเราต้องการให้เป็นปุ่มตัวหนอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแตะไปที่ตรงนี้นะครับอ่าซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ย มันควรจะเป็นปุ่มตัวหนอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่เป็นปุ่มตัวหนอนแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดที่ได้ที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็มากดที่ปุ่มตัวหนอนนะครับปุ่มตัวหนอนที่คีย์บอร์ดนะครับ,บอ่ะมันก็มาดูที่มือถือมันจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าใครทําไม่ได้จริงเพื่อนๆสามารถกดปุ่มนี้แทนได้นะมุมล่างซ้ายของแอปนี้นะครับกดที่ค่าแรกกําหนดเนี่ยครับกดที่ค่าแรกกาหนด หน้าจอแอปของเราจะกลายเป็นปุ่มตัวหนอนโดยอัตโนมัตินะครับเพราะตรงนี้เป็นค่าพื้นฐานของแอปนี้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่มบันทึกนะครับอยู่มุมล่างขวานะครับกดบันทึกนะครับเมื่อบันทึกเสร็จเนี่ยเรียบร้อยไม่ติดปัญหาอะไรจะเด้งกลับมาหน้านี้นะครับให้เราสังเกตนะครับจะต้องมีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่ที่ปุ่มเลือกปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับแบบนี้นะครับอ่ทาทีนี้เรามาลองทดสอบกันดูนะครับว่าที่สิ่งที่เราตั้งค่ามาเนี่ย ใช้งานได้หรือ,อยังนะครับผมก็จะเปิดมาที่เอาเพจโซนนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่กดมาที่แว่นขยายนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ภาษาดูก่อนนะครับนี่นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับอ่ะผมจะกดลบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองกดปุ่มตัวหนอนนะครับกดจึกนะฮะหลับพิมพ์ภาษานะครับนี่นะฮะพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วนะครับ นี่สวัสดีวันจันร์ทเรียบร้อยครับก็สามารถเปลี่ยนภาษาแบบนี้ได้ไง่ายๆนะครับโอเคทีนี้เราจะกลับไปใช้คีย์บอร์ดตัวเดิมยังไงนะครับเพราะบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะเลิกใช้คีย์บอร์ดภายนอกแล้วนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ไปปรับเปลี่ยนนะครับมันก็จะลําบากนะครับในการใช้งานนี่ขั้นแรกเราก็ปิดบูทูธนะครับคีย์บอร์ดบูทูธไปก่อนนะครับแล้วก็นี่มาดูที่ตัวมือถือจะเห็นนะครับว่าคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดที่บนหน้าจอของเรามันไม่ขึ้นมามันจะขึ้นเป็นของ9420มาแทนบางคนอาจจะไม่สะดวดกในการใช้งานแบบนี้นะครับอ่าวิธีการกลับนะครับเราโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปล,ลบแอปใหม่ทุกครั้งนะฮะให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าของ Android นะครับ เมนูของ Android ไม่ว่ายี่ห้อไหนจะให้คล้ายกันนะครับให้เรามาหาพวกการตั้งค่าระบบนะครับเมนูที่เอาไว้ในการเปลี่ยนภาษานะครับหรือคีย์บอร์ดของเครื่องนะครับอย่างอันนี้ผมใช้ของเรียวมีอยู่นะครับเมนูจะเป็นประมาณนี้นะครับให้เพื่อนเลื่อนหามานะครับจนกระทั่งเจอเมนูภาษานะครับหรือแป้นพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยงนี้เราจะไปเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นะครับเราเข้ามาที่แป้นพิมพ์นะครับให้หาคําสั่งที่เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ปัจจุบันนะครับเรากดมานะครับ นี่นะฮะเราก็เลือกมาเป็นคีย์บอร์ดของเรานะครับส่วนใหญ่ and r o i d จะใช้ Gboard ใครใช้ Samsung ก็อาจจะเป็น Samsung คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ให้มาที่จัดการแป้นพิมพ์ตรงนี้ครับอ่าเข้ามาที่จัดการแป้นพิมพ์แล้วมาปิดเจ้าตัวคีย์บอร์ดตรงนี้ไปนะครับไทยคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับอ่าเราปิดไปแล้วนะครับแป้นพิมพ์อื่นๆอันนี้เราจะไม่ได้เป็นการลบ ออกไปนะฮะอ่ะเรากลับมาที่นี่ใหม่อ่ะลองดูนะฮะเห็นไหมครับตัวคีย์บอร์ดของเราก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นคีย์บอร์ดของ Android ที่มือถือที่เราพิมพ์อยู่นะครับก็ทิกี้ดีแบบนี้เพื่อนยังไม่รู้แชร์ไปเลยครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้าครับ